ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะแป้งขนมปังค่ะแป้งเค้กค่ะไข่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะน้ำเย็นค่ะยีสต์ค่ะนมผงค่ะเนยเค็มค่ะนมสดค่ะแคนเบอร์รี่ค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะแป้งขนมปังค่ะแป้งเค้กค่ะพักแป้งไว้ก่อนนะคะนมผงค่ะเกลือค่ะนมสดค่ะไข่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเนยเค็มค่ะน้ำเย็นค่ะแป้งที่ร่อนไว้นะคะยีสต์ค่ะนำไปเข้าเครื่องขนมปังเลยค่ะทาเนยค่ะพักทิ้งไว้ค่ะแป้งขนมปังนะคะนี่เนื้อนุ่มมากใส่โถที่เราทาเนยไว้นะคะนำไปพักไว้ค่ะแป้งที่เราพักไว้นะคะนี่ฟูมากเลยนี่คือได้แล้วนะคะ
แคนเบอรี่ค่ะนี่เราก็จะได้ดอกกุหลาบ2ดอกนะคะนำไปพักทิ้งไว้ค่ะนำเข้าเตาอบค่ะทาเนยละลายค่ะ